วลาและโอกาสอิสรภาพรางวัลที่รอเธอต้องใช้มันเองไม่มีแปลงสีให้ยืมละเลงไม่มีใครจะมาร่วมคลื่นเพลงไปกับเธหนึ่งการเสด็จของการเมืองของนักศึกษาเคยเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าชื่นชมแต่การละครั้งนี้การเสด็จของการเมืองของเรากลับเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องกลายเป็นจำเลยและถูกคุมขังในฐานะนักโทษมันไม่เคยไปหน่อยหรือที่การอยู่ข้างประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนของเพื่อนเราทั้ง14คนนำไปสู่การถูกจับกุมและกักขังในเรือนจำเรารู้สึกเจ็บปวดเมื่อเห็นภาพเจ้าหน้าที่รัฐเข้าจับกุมเพื่อนเราทั้ง14คนความเจ็บปวดเหล่านี้ไม่ได้มาจากความเสียใจที่เพื่อนของเราถูกจับและกักขังเพราะเรารู้ดีว่าเรือนจำจำได้ถึงเพราะร่างกายจะไม่สามารถจองจำจิตวิญญาณแห่งอิสรภาพของเพื่อนได้แต่ความเจ็บปวดเหล่านี้มาจากการที่เห็นเจ้าหน้าที่รัฐไทยกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพลเมืองไทยต้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสากลกระจายอำนาจแห่งเผด็จการกดขี่และสร้างความหวาดกลัวไปทั่วทุกพื้นที่ในการที่จะปิดกั้นไม่ให้การเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิเพื่อที่จะอำนวยให้ต่อการเอารัดเอาเปรียบทางสังคมและทรัพยากรเราสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยกลุ่มแม่โจ้เสรีเพื่อประชาธิปไตยแอดนอร์ดและเครือข่ายนักศึกษาภาคเหนือและประชาชนทุกคนที่ศรัทธาในประชาธิปไตยเราภาคภูมิใจที่จะประกาศตนกับสังคมว่าเราคือแนวร่วมขบวนการประชาธิปไตยใหม่ที่เชื่อมั่นในหลักการกำปั้น5ข้อจะนำมาซึ่งความสงบสุขและการพัฒนาชาติยั่งยืนอย่างแท้จริงอันประกอบไปด้วย 1. หลักประชาธิปไตยต้องให้พลเมืองทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเสมอหน้าอย่างเท่าเทียมกัน2. หลักความยุติธรรมปราศจาก2มาตรฐานในกระบวนการยุติธรรม 3. หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดชีวิตของตนเองรัฐบาลต้องคืนอำนาจให้ประชาชน 4. หลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ต้องเคารพและรัฐต้องหยุดละเมิดสิทธิหลักสันติวิธีคือการแก้ไขปัญหาทางการเมืองต้องปราศจากการใช้ความรุนแรงหรือนำมาสู่เงื่อนที่ก่อให้เกิดความรุนแรงในฐานะกลุ่มนักศึกษากระบวนการประชาธิปไตยใหม่เราไม่อาจเพิกเฉยและทนต่อระบบเผด็จการอำนาจนิยมเช่นนี้ได้แม้ร่างกายของเราจะไม่ถูกกักขังแต่ตราบใดที่เพื่อนของเรายังคงอยู่ในเรือนจำก็เหมือนกับกักขังจิตใจของเราไปด้วยเราขอเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเพื่อนเราทั้ง4คนอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยเร็วที่สุดเพราะเราคือเพื่อนกันและเพื่อนจะไม่ทิ้งกันสมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตยกลุ่มแม่โจ้เสรีเพื่อประชาธิปไตยแอดนอร์ดและเครือข่ายนักศึกษาภาคเหนือวันที่5กรกฎาคม2558ขอบคุณครับ